สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับโอกาสนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาต้องรบกวนท่านนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำหนดให้มีการแถลงข่าวในเรื่องของความกดอากาศสูงระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนี้นะครับและผลกระทบต่อสภาพอากาศที่มีต่อฝุ่นละออง PM 2.5 ครับซึ่งในช่วงวันนี้11-13กุมภาพันธ์นี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนั้นจะมีลักษณะของความกดอากาศสูงลงมานะครับจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยนั้นจะมีความสูงของคลื่นประมาณ2เมตรนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะครับซึ่งมีกำลังปานกลางนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านมาแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้ามาสู่นครราชสีมาผ่านเข้าไปแถวเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะครับลพบุรีสระบุรีเป็นระยะต่อไปนะครับส่วนช่วงบ่ายๆนั้นอาจจะแฉลบขึ้นไปทางตอนบนของภาคทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นแถวจังหวัดพิษณุโลกแถวทางเพชรบูรณ์ขึ้นไปถึงอุตรดิตถ์กลุ่มนี้นะครับก็จะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ในตอนบ่ายวันนี้ระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นั้นหลังจากที่ฝนฟ้าคะนองฝนหยุดตกแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะครับจากลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะทำใหในบริเวณที่ได้รับผลกระทบตอนบ่ายวันนี้ก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกจะทำให้ลักษณะของอากาศมีการชะล้างได้ดีขึ้นเนื่องจากฝนครับแล้วก็ลมก็จะแรงขึ้นซึ่งทั้งปัจจัยที่มีฝนตกรวมทั้งลมที่แรงขึ้นนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้ดีนะครับทำให้ลักษณะของฝุ่นละอองที่มีปัญหาต่อพี่น้องกรุงเทพมหานครรวมทั้งประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นดีขึ้นนะครับและตั้งแต่นี้ต่อไปนะฮะทางบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี้ยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าคงจะมีลมพัดอย่างต่อเนื่องตลอดไปจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโดยกำหนดสถานที่ประกาศให้ทราบก็คือเราจะไปแถลงข่าวการเริ่มต้นของฤดูร้อนที่เมืองพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีสำหรับฤดูหนาวในปีนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่น่าจะปิดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงความกดอากาศสูงระลอกนี้แล้วเพิ่มอีกนิดนะครับหลังจากที่ระลอกวันที่11 12นี้ไปแล้วนะครับ13 14 15ช่วงนั้นซึ่งเราเป็นห่วงว่าลักษณะของลมมันที่มันอ่อนลงนั้นก็ไม่อ่อนลงมากเท่าที่ควรนะครับก็ยังคงมีลมพัดอยู่แล้วก็มีอากาศไหลเวียนดีอยู่และจากนั้นในวันที่17 18จะมีลักษณะของความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมเข้ามาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเข้ามามีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยในวันที่17 18นั้นจะทำให้มีลักษณะของฝนตกได้ในทางบริเวณทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านซีกตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกด้วยซึ่งจะเป็นผลดีในการที่จะไปชำระหรือว่าทำให้ฝุ่นละอองในบริเวณต่างจังหวัดนั้นก็คลี่คลายลงเช่นเดียวกันครับสำหรับสถานการณ์ก็ในช่วงนี้ก็คงมีเท่านี้ครับเชิญท่านผู้สื่อข่าวจะสอบถามเชิญได้เลยครับท่านคะเรื่องฝุ่นละอองเราจะต้องเตือนอะไรมากเป็นพิเศษมากกว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาไหมคะท่านคะตอนนี้ไม่ต้องพิเศษแล้วฮะสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็มันจะมีข่าวช่วงหนึ่งที่บอกว่า
วันที่13 14 15โดยมีข่าวไปทางสื่อบอกว่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ระมัดระวังในเรื่องของฝุ่นอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเข้ามาสะสมได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้มันเนื่องจากว่าในวันที่13 14 15เนี้ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นคาดว่าลมที่มันแรงๆอยู่นะครับการไหลเวียนของมวลอากาศเนื่องจาก13 14 15นั้นมันเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงที่ลงมาเนี้ย11 12เนี่ยมันจะอ่อนลงนะครับในช่วงที่มันอ่อนลงนั้นน่ะลมมันจะเบาลงนิดนึงสมมุติว่าวันนี้ลมมัน15ถึง20กม.ต่อชั่วโมงใช่มั้ยครับพอ13 14 15มันก็จะเหลือสัก8 90แบบเนี้ยนะอาจจะลดลงมานิดนึงแต่มันไม่ได้หมายถึงว่านิ่งสนิทนะฮะมันยังมีลมอยู่แล้วก็มีการไหลเวียนอยู่และประกอบกับในช่วง13 14 15เนี่ยเนื่องจากว่าลมมันอ่อนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะสะสมขึ้นมาดังนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าหากว่าจะดำเนินการใดๆที่เป็นการป้องกันไม่ให้มีการสะสมหรือการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองจนกระทั่งมีผลกระทบต่อสุขภาพนี้ก็ให้ดำเนินการนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าไม่อยากให้มันเกิดเท่านั้นเองนะฮะเราก็บอกเข้าไปเดี๋ยวก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเขาจะดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นในลักษณะอย่างนี้หน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือกันอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับก็จะทำให้ในช่วงวันที่13 14 15เนี่ยอาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ให้หนักใจเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการป้องกันที่ดีสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการประสานงานกันนะครับครับแล้วแสดงว่ามีถ้าเกิดว่าบางพื้นที่ที่มีการก่อสร้างก็อาจจะขอความร่วมมือในช่วง13 14 15ใช่ไหมคะก็แล้วแต่หน่วยที่เขาดำเนินการเพราะว่าวันที่13 14 15เอาง่ายๆเหมือนกับบอกว่าเป็นช่วงที่มันลมมันอ่อนๆลงไงนะฮะเราถ้าหยุดช่วงนั้นมันก็จะเป็นการที่เราไม่ได้ไปเพิ่มฮะไม่ได้ไปเพิ่มตัวการที่จะทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองถ้าหยุดสัก 2-3 วันก็โอเคถือว่าให้คนงานพักผ่อนไว้สัก 2-3 วันอย่างเงี้ยพอหลังจากพ้นช่วงนี้ไปมีฝนลงมาก็ตามสบายนะเพราะว่าลมมันก็เริ่มเข้ามาฝนก็ลงมาการสะสมตัวของฝุ่นละอองต่างก็มันก็แทบจะไม่มีผลอะไรแล้วครับคือแค่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการใช่ไหมครับท่านคะจริงๆ13 14 15เนี่ยเราไม่ได้ขอความร่วมมือแต่เราแจ้งให้ทราบว่าอากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะนะฮะมันจะอยู่นิ่งๆนะฮะแล้วก็มันบางเวลามันจะหยุดบางเวลามันก็จะพัดแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่ามันอ่อนกำลังลงเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศอ่อนกำลังลงเนี่ยฝุ่นมันก็ไม่ไปไหนใช่ไหมมันก็จะอยู่ในนี้มีการสะสมขึ้นสมมุติว่ามีหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่ในการที่จะฉีดละอองฝอยน้ำใช่ไหมเขาก็จะได้ดำเนินการในช่วงนั้นไม่ให้มันมีอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเมื่อเห็นภาพของความร่วมมือของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งไม่มีผลกระทบจากฝุ่นละอองมันก็เป็นภาพที่ดีใช่ไหมครับความเร็วลมผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก8ถึง15นะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนิดนึงก็จะประมาณช่วง5ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงนั้นครับเริ่มพักนี้เท่าไหร่อะไรเนี่ยเริ่มพักนี้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มเคลื่อนไหวหมายถึงว่าความเร็วลมอ๋อครับจริงๆแล้วมันก็คือพัดคือความเร็วที่เราวัดได้เนี่ยสมมติว่าให้เป็นพาร์ติเคิลเป็นก้อนฝุ่นละอองก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามันพัดไปตามลมเนี่ยก็หมายความว่าจากจุดนี้ไป1ชั่วโมงมันจะเดินทางได้ประมาณ5กิโลนี่คือความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือลักษณะของการพัดของลมที่จริงมันก็เคลื่อนนะเพียงแต่ว่าช้าหรือประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหมือนเราเดินเนี่ยจริงๆ15ขึ้นไปนี่ก็โอเคแล้วถ้าสมมติว่าปี54จะถึงปีปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองมันจะขึ้นสูงในช่วงปีตอนปลายปีกับต้นปีครับอย่างปีที่ผ่านมามันหนักหรือมันหนักหรือว่ามันแรงหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดคนดูไม่พอใจมากคือมันมีปัจจัยเรื่องของคือถ้าเราดูจากกราฟของแต่ละปีนะครับในช่วง
ที่มันขึ้นเนี่ยมักจะเป็นในฤดูหนาวใช่ไหมฮะช่วงที่บอกว่าปลายปีรวมทั้งถึงต้นปีก็คือธันวาคมกราคมนี่แหละนะกราฟของปีที่แล้วของปีก่อนๆหรือแม้ทั้งของปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกันของปีนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้แบบเอ็กซ์ตรีมหรือว่ามากกว่าคนอื่นจริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่าหลายๆปีด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าข้อสันนิษฐานก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้เรื่องของการดีเทคก็คือเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดของเรามีมากขึ้นประชาชนเดี๋ยวนี้ก็สามารถมีติดตัวได้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆทั้งกรมควบคุมมลพิษขออภัยที่เอ่ยนามนะครับแล้วก็ความเร็วลมของทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนั้นดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพี่น้องประชาชนนั้นให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็มีการติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับมันมีกระแสข่าวเลยที่ถามความรู้นะคะครับใช่ครับอายุความขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดกระแสลมนี่คืออันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะความจริงกระแสลมเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแต่หลักๆใหญ่ที่สุดก็คือการแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นที่นี่ร้อนที่นี่เย็นแล้วมีการเพราะนั้นกระแสอากาศที่ร้อนมันจะลอยตัวขึ้นกระแสอากาศที่เย็นกว่ามันจะไหลเข้าหาแทนที่มันก็เกิดเป็นลมพัดมีการไหลเวียนกันมันมาจากตัวนี้เท่านั้นเองมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ามีปลาบึกหรือว่ามีปลาอินทรีหรือปลาอะไรเข้ามานะมันคือยังไม่มีข้อมูลวิจัยที่จะทดสอบว่าหลังจากที่มีพายุเข้ามาแล้วพอมันจบไปเนี่ยจะทำให้อากาศที่บริเวณรอบๆประเทศไทยนิ่งอันนี้ไม่ใช่ครับอาจารย์นะมีคำถามอะไรได้เลยครับร้อนสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดเนี่ยเรากำลังตรวจเช็คอยู่นะครับผมขอเวลาอีกนิดเดียวนะฮะประมาณวันเสาร์นี้น่าจะรู้ว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับมันจะไปถึงไหนแล้วที่ใดจะเป็นแชมป์จริงๆไม่อยากประกาศแชมป์นะเพราะว่าจังหวัดที่ดูประกาศแชมป์นี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีฤดูร้อนเนี่ยช่วงมีนาเมษาเนี่ยอย่าลืมว่าต่างประเทศนี่หลายๆประเทศนี่ยังเป็นหิมะอยู่เลยนะฮะเขาหนาวเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนแล้วหนาวใช่ไหมมาบ้านเราสบายสบายอากาศก็ดีลมทะเลก็ดีอุณหภูมิของน้ำทะเลในประเทศไทยเนี่ยท่านพี่น้องผู้สื่อข่าวชื่อไหมว่าเป็นอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการลงเล่นน้ำนะแต่ถ้าเป็นสูงกว่านี้อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นที่ประเทศจีนเนี่ยอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยจะเย็นมากเล่นไม่ได้นะครับหรือบางที่ที่ต่างประเทศที่ใกล้ๆสูงสุดลงไปอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยอาจจะ28 29ซึ่งมันก็ไม่สบายตัวนะครับแต่อุณหภูมิน้ำทะเลในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่23 24 25นะครับซีเซอร์เฟสของเราดีมากนะฮะทำให้เวลาสังเกตเวลาเราลงเล่นน้ำทะเลเนี่ยร้อนๆเนี่ยเราลงเล่นน้ำทะเลในชายหาดพัทยาบางแสนหรือชะอำหัวหินเรื่องต่างเนี่ยเราจะเย็นสบายมากเลยเพราะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลของประเทศไทยเนี่ยเป็นอุณหภูมิน้ำทะเลที่ถือว่าเหมาะสมต่อร่างกายมากที่สุดอุ้ยไปไกลไกลก็ไปถึงว่าข้อมูลเหมือนกันว่าบอกว่ามันมีก็เลยว่าเอ๊ะมันทะเลเชื่อมถึงกันได้เอลนีโอช่วงนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดอยู่นะแต่ว่าพื้นที่ของเอลนีโอเนี่ยมันอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกแถวทางด้านเปรูชิลีต่อมาถึงออสเตรเลียก็ค่อนข้างไกลแต่เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมันที่เรียกว่าทะเลคอนเนคชันนะครับก็คือลักษณะการต่อเชื่อมกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยไอตัวเอลนีโญเนี่ยในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยอาจจะมีผลต่ออุณหภูมิของเราบ้างนะครับเล็กน้อยถ้ามีปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมันจะทำให้อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีครับส่วนตัวปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ที่อเมริกานะครับมันอาจจะมีผลทางอ้อมต่อประเทศไทยโดยลักษณะของโพลาร์วอร์เท็กซ์มันจะอยู่ในเขตสูงๆขึ้นไปใกล้ๆกับ
ทางโซนโลกถ้าเป็นแถวๆบ้านเราก็จะเป็นสูงขึ้นไปแถวชินเกียงแถวไซบีเรียอะไรต่างๆขึ้นไปแถวมองโกเลียโน่นฮะตอนนี้มันจะทำให้อากาศมีความเย็นมากขึ้นแต่ว่าลักษณะอากาศของปีนี้มีสังเกตดูว่ามันจะไม่เทลงมาที่บ้านเราโดยตรงอากาศหนาวเนี่ยมันมักจะเทไปทางด้านตะวันออกเกาหลีญี่ปุ่นทางด้านโน้นมากกว่านะครับแล้วจากนั้นจะค่อยๆช้อนเข้ามาบ้านเราเมื่ออากาศเย็นเนี่ยมันผ่านทะเลนะฮะมันมีการช้อนเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันจึงได้รับความอบอุ่นจากผิวน้ำนะครับการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิในบริเวณเหนือผิวน้ำทำให้ลดความเย็นลงไปได้เยอะนะครับบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีไม่ได้เจอสภาพอากาศที่หนาวแรงครับคาดว่าจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อไหร่นะคะวันผมจะประกาศวันที่16แต่ไม่ได้หมายความว่าวันที่16เริ่มนะครับอุบไว้ก่อน เพราะว่าอย่างนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ว่าทางภูมิอากาศเดี๋ยวเขาขอเวลาเช็คนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าลักษณะของอุณหภูมิเหนือผิวน้ำทะเลอยู่แถวทางอ่าวเบงกอลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่เรากำหนดแล้วหรือยังนะครับลักษณะของทิศทางลมมันเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วหรือยังมีลักษณะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเซตตัวขึ้นแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วหรือยังอย่างเงี้ยมันจะดูหลายๆองค์ประกอบนะครับซึ่งเราจะต้องไปดู1 2 3 4 5เอาครบหรือยังถ้าหากว่ามันสตาร์ทแล้วมันเริ่มครบแล้วเพราะฉะนั้นฤดูร้อนมันจะเริ่มนะก็มีแนวโน้มอยู่นะโดยปกติค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับค่าเฉลี่ยนะเฉลี่ยนี่หมายความว่าอาจจะเร็วหรือช้ากว่าที่ค่าเฉลี่ยก็ได้โอ้ยไม่มีแล้วโดนลมตีกระเจิงหมดนะครับอยากได้ย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะว่าอากาศรอบนี้จะเป็นระลอกสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 จะถ้าหลังจากพ้นระลอกนี้ไปแล้วมันจะไม่กลับมาสูงอีกแล้วใช่ไหมคะในปีนี้ครับก็คือระลอกนี้นะครับเป็นระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนะฤดูหนาวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมดฤดูหนาวแล้วใช่ไหมมันลงมาฤดูหนาวเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยลงมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอากาศเย็นลงมาในฤดูหนาวเนี่ยเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยแล้วก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะครับพอตอนถอยออกไปก็จะมีหมอกลักษณะอากาศจมตัวนะครับในช่วง11 12นี่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเบรก13 14 15แล้วมันก็ขยับเติมมานิดหนึ่งในช่วงประมาณ17 18นะครับ17 18นี่มันจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นเติมมานิดนึงต่อจากนั้นก็ถือว่าฤดูหนาวของเราเนี่ยละรอบนี้อากาศเย็นคงไม่มาแล้วล่ะเพราะว่าหมดฤดูหนาวก่อนนะเราคาดว่าเดี๋ยวมันก็จะมีฤดูร้อนเข้ามาพอลักษณะของอากาศเย็นถ้ามันลงมาอีกทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูหนาวแล้วใช่มั้ยมันจะลงมาในช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าลงมาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยผลกระทบมันจะคนละเรื่องเลยกับเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าต้นไม้หักโค่นป้ายโฆษณาพังลูกเห็บถล่มทลายใช่ไหมช่วงนั้นน่ะอันนั้นคืออากาศเย็นที่ลงมาในช่วงหน้าร้อนนะครับมันคนละเรื่องกันละนะครับอันนี้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงครับการต่อเนื่องของอากาศที่มันไหลเวียนนะครับอย่างเช่นอากาศลงมาช่วงนี้มันมีฝนตกลมแรงขึ้น13 14 15เบรกหน่อยนึงแต่ว่ามีลมอยู่นะไม่ใช่ว่าเงียบเหมือนกับปิดประตูเลยนะไม่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีลมเอื่อยๆนะฮะอันนี้ต้องระวังเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะดำเนินการนะถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วหลังจากนี้ต่อไปเนี่ย17 18ฝนมันจะลงมาชะล้างอีกทีหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะฝน17 18มันจะลงมาชะล้างอีกทีหนึ่งพอหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยเราคาดว่าพอเข้าฤดูร้อนเข้าฤดูร้อนปุ๊บเนี่ยลมมันจะเป็นลมใต้ลมใต้ส่วนใหญ่มันจะแรงนะถ้าสังเกตดูเวลาท่านไปนั่งชายทะเลในช่วงหน้าร้อนเห็นไหมฮะโหนั่งอยู่ลมปลิวผมเผ่าปลิวสวายเลยใช่ไหมครับฝุ่นอะไรมันจะไปทนได้ขนาดนั้นฮะมันก็ต้องถูกพัดปลิวไปที่อื่นนะครับลักษณะของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้มันก็จะพัดตลอดทั้งฤดูเพราะนั้นการสะสมของฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการอย่าลืมว่าการสะสมของฝุ่นเนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวการสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการกดทับของอากาศข้างบนใช่ไหมฝากดทับถ้ามันจะกดทับดี
ถ้าจะสังเกตว่าถ้าวันไหนมันกดทับดีๆเนี่ยเมฆในท้องฟ้าจะไม่มีให้เห็นเลยจะใสใสแจ๋วเลยนะแต่ถ้าวันไหนที่มันมีการก่อตัวมีเมฆขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเท่าไหร่อะไรต่างๆนี้แสดงว่าการลอยตัวการไหลเวียนของอากาศขึ้นสู่ข้างบนทำได้ดีถ้าในลักษณะอย่างนี้ฝุ่นจะไม่สะสมมันจะถูกพัดไปที่อื่นหมดครับฝนที่จะมาช่วง11-12วันนี้นะฮะวันนี้ดูมีฝนแถวอีสานแล้วนะฮะมันเข้ามาแล้วนะอันนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่11มันก็เข้ามาแล้วนี้วันที่12คือพรุ่งนี้เนี่ยทางภาคเหนือนะครับซึ่งอาจจะต้องอันนี้คือวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันนี้เนี่ยไอ้สีแดงๆนี่คือสิ่งบริเวณที่เราคาดว่าจะมีผลกระทบจากการที่ความกดอากาศสูงมันลงมานะฮะซึ่งจะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอาจจะมีลมกระโชกได้นะตั้งแต่บริเวณนี้นะที่จังหวัดเลยอะไรไล่เรื่อยลงมาเนี่ยนครราชสีมาเพชรบูรณ์ลงมาถึงทางภาคกลางของเรามีการในบริเวณกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะภาคกลางก็จะมีหลายจังหวัดพอสมควรนะฮะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีจริงๆแล้วรวมลงมาถึงกรุงเทพมหานครด้วยนั่นก็แปลว่าในช่วงบ่ายวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเจอฝนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีในวันพรุ่งนี้ดูวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังจริงๆนั่นก็คือแถวภาคเหนือนะครับตั้งแต่จริงๆมันทางตอนล่างไปนะตุตริตสุโขทัยตากลำปางลำพูนแพร่น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่สอดก็คือกินเข้าไปเกือบทั้งหมดนะครับในวันพรุ่งนี้นะอันนี้คือสิ่งที่คาดไว้ครับแล้วก็ดูคาดเรดาร์นิดนึงตอนนี้ทางอีสานนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากดาวเทียมจะเห็นว่ามันมีลักษณะของมวลอากาศขาวๆนี่คือเย็นนะมันเบียดเข้ามาตรงนี้นะครับเบียดเข้ามาพอเบียดเข้ามาแถวหน้าของมวลอากาศเนี่ยมันจะทำให้มีการยกตัวขึ้นดังนั้นกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่มีสภาพอากาศที่แรงพอสมควรนะครับลักษณะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกได้ตรงนี้ดูจากเรดาร์อันนี้นะครับอันนี้ยืนยันว่ามันจะมีนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากภาพ IR ธรรมดาเรดาร์ขอดูของขอนแก่นก็ได้สกลนครครับนี่คือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นสีเขียวเป็นลักษณะฝนธรรมดาฝนถ้าสีเหลืองเนี่ยฝนจะแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงของอากาศอาจจะมีลมกระโชกฝนตกหนักนะครับคือบางคนเดี๋ยวนึกไม่ออกว่ามันแรงยังไงนะครับก็ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากว่ามันฝนสีเขียวเนี่ยก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะที่เดียวแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะใช้เบอร์สองนะแต่พอถ้าสีแดงสีส้มเนี่ยคุณต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์สามนะนี่ง่ายๆชาวบ้านเข้าใจนะครับจะต้องเปิดแรงนิดนึงนะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ในบริเวณจุดที่มีสีแดงสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะลมแรงและสภาพอากาศที่รุนแรงครับบริเวณนี้อันนี้สกลนครนะอันนี้ก็บึงกาฬตอนนี้ก็มีฝนที่อันนี้เป็นหนองคายฝั่งเวียงจันทร์นะเวียงจันทร์แล้วก็แล้วทางอุดรธานีครับสกลนครอันนี้ก็คือบึงกาฬครับขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มความรุนแรงของสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีอิทธิพลเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆในเคลื่อนตัวมาทางอีสานส่วนในครับแล้วก็ทะลุมายังภาคตะวันออกแล้วก็ขึ้นบางส่วนนี้จะลงมาทางกรุงเทพมหานครคือมันมาถึงทางด้านนี้มันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะลงมาทางกรุงเทพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะช้อนขึ้นทางเหนือไปนะครับก็จะเป็นจากที่แจ้งให้ทราบเมื่อครู่นี้ครับก็ผลกระทบจริงๆอยู่อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะ12แล้วอุณหภูมิมันจะวันที่13นี่ยังไม่เท่าไหร่นะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย
14 15มันจะนิ่งๆนะฮะแล้วก็มีลมเอื่อยๆอันนั้นน่ะที่เราเป็นห่วงแต่ความจริงแล้ว13 14 15อย่าลืมว่า11 12เนี่ยพอมันมีฝนลงมามันจะชะล้างฝุ่นได้ลงมาส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะมี13 14 15เนี่ยฝุ่นมันจะต้องสะสมก่อนใช่ไหมมันก็ขึ้น1วัน2วัน3วันเพราะนั้นถ้าหากว่ามีการดำเนินการใดๆที่เป็นการลดฝุ่นในช่วง13 14 15เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไต่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเขตที่ต้องกังวลครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มายังการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้สื่อข่าววันที่16ที่พัทยานะครับแล้วเราจะไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนั้นจะเป็นการเริ่มต้นของฤดูร้อนเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบ